และสุดยอดซีดที่โคตรน่ากลัวเริ่มต้นด้วยซีด290X2 ซีนนี้มีคำนิยามเอาไว้ว่าตำนานเหวเลวินที่มีชีวิตใครคิดว่ามันคือเรื่องจริงเขียนหนึ่งใต้คลิปนี้เลยครับแล้วขอควร1ไลค์1แชร์ให้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์แล้วก็กดสร้างโลกไปดูกันเลยคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรเริ่มต้นมาดูเหมือนว่าทุกอย่างมันดูปกติธรรมดาเหมือนMinecraft ทั่วไปเลยเอ๊ะทำไมวิสัยทัศน์มันเอ๊ะวิสัยทัศน์มันดูแคบๆลงเหมือนไม่ปกติเท่าไหร่เออทำไมมันดูเหมือนหมอกลงเลยอะปกติมันต้องกว้างไกลกว่านี้ไม่ใช่หรอใช่เว้ยวอทแล้วนี่คือไบโอมฮะอะไรเนี่ยเหมือนโดนัทเลยโดนัทหรอใช่ถ้าเราลองมองสูงมันเว้ยเหมือนอะไรอะมันเหมือนรอยเท้าอะไรบางอย่างเลยรอยเท้าหรอซีส 290X2 ของจริงว่ะเดี๋ยวนะผมลองไปฝั่งขวาดูดิฮะฝั่งขวาก็มีอยู่เหมือนกันมันเป็นตาเอ๊ะหรือมันคือตาเออเหมือนลูกดวงตาเลยเดี๋ยวนะผมลองไปทางนี้ดูลองเดินตรงไปข้างล่างถ้าเดาไม่ผิดมันน่าต้องเววอทเฮ้ยโหไม่นี่คือเลวินที่มีชีวิตหรอทำไมเลวินมันเหมือนปากปีศาจเลยอ่ะใช่เหรอเหมือนปากปีศาจหรอเนี่ยดูมันเป็นฟันน่ะเหมือนแบบเคยเห็นฟันมอนสเตอร์ไหมฟันมอนสเตอร์เป็นไงวะพวกมึงนะขอบินเข้าไปดูโอ้โอเคเลยใช่เลยเหมือนมากแต่สิ่งที่น่าสังเกตคือด้านล่างมันเหมือนมีหมู่บ้านด้วยจริงจังโอ้ว่ะเดี๋ยวหลุมอะไรเนี่ยแต่ว่ามันหมู่บ้านมันไม่มีหมู่บ้านไม่มีบ้านแม้แต่หลังเดียวเลยเดี๋ยวหมู่บ้านไม่มีปะเฮ้ยเพื่อนอย่าบอกนะว่าหลุมนี้คือบ้านเออมันเหมือนทรงบ้านอยู่นะแต่ว่ามันมีบ้านน้องบ้านมันหายไปไหนอะดูให้จบท้ายคลิปแล้วมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นและสำหรับซีนอันต่อมาฮะผมไปเจอใน TikTok เว้ยมันเขียนว่า239 BLOOD ถ้าเราลองอ่านเป็นภาษาอังกฤษมันคือ blood oil หรือที่แปลเป็นไทยว่าแร่เลือดแต่ถ้าผมลองเอาซีนนี้เนี่ยไปเซิร์ชใน Discord ดูผมมาเจอกับเพลเยอร์ที่เคยเล่นซีนนี้มาก่อนฮะผมจะลองดูคลิปเขาดูนะฮะนี่ฮะเขาแบบขุดเหมืองปกติเลยเว้ยเหมือนเล่น Minecraft Survival ทั่วไปนี่ไงขุดแบบเป็นแนวตัว X เป็นรูปไม้กางมีหมาอ๋อฮะเหมือนเอาหมามาด้วยตามลงถ้ำเอ๊ะทำไมมันหน้าจอมันดูแดงๆผมคิดเองหรือเปล่าไม่วัดตะกี้มันแร่เอมเบอร์เล่าเหรอไม่ได้มาเล่าไม่ได้แร่เลยสะโตนด้วยนี่ด้านซ้ายเห็นป่ะคุณผู้ชมเขาเดินกลับมาฮะเดินกลับมาแล้วกลายเป็นแร่เพชรเว้ยวัดแล้วเขาก็ไปขุดใช่ไหมขุดแล้วมันได้แร่เพชรปกติเลยได้ EXP ด้วยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าหน้าจอเขาแดงๆตลอดเวลาเลยเขาโยนไดมอนด์ทิ้งวัดโยนเพชรแล้วหมาตายไม่พูดมากทำเพลงใครพร้อมไปดูแล้วกดไลค์ถึง 1,000 ไลค์แล้วกดสร้างโลกมาดูดิว่าจริงหรือหลอกเราเข้ามาในแมปของซีดบัตรออยเร็วแล้วอันนี้คือผมได้ไปขอตัวเกมตัวแมปเนี่ยจากเจ้าของโพสเลยเว้ยมาดูว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอย่างแรกนะครับผมเข้ามาคือที่เราได้มาของเก็บของเราก็คือมีเนสโตนก้อนหนึ่งเอามาทำไมไม่รู้แต่ว่าเรามีโบรนมิลเยอะมากเฮ้ยเยอะเบอร์โบเราเจอน้องหมาอยู่ด้วยต้องให้กระดูกมันเสียอย่าฆ่าน้องหมาด้วยน้องหมาคือหลักฐานของเราเอาละขั้นตอนต่อมานะฮะเราต้องหาทำเว้ยเดี๋ยวนะผลเหมือนผมเจอเลดดิกของMinecraftเกี่ยวกับเรื่องแร่อยู่นะเว้ยลองไปอ่านดูป่ะลองอ่านดูเผื่อมีข้อมูลใช่ต้องมีข้อมูลก่อนเดินทางเว้ยถ้าเราเข้าMinecraftวิกิมาดูในหมวดเพชรเราเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะฮะนี่มันจะบอกวิธีการใช้เพชรทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นเรื่อยๆครับพวกหมวกได้ต้องถ้าเราเลื่อนลงมายังค่าข้อมูลรุ่นจาว่าคุณผู้ชมสังเกตไหมเพชรเนี่ยมันไม่ได้เขียนว่าเพชรเหมือนอย่างตรงนี้เว้ยแต่มันเขียนว่าเลือดเว้ยวอทหรือว่ามันคือเรื่องจริงวะว่าได้เวลาหาเมืองแล้วไปเร็วเจ้าป๊อกเก้เชื่อไหมนายลงเร็วเพื่อนเอาหมาของนายมันด้วยมาเลยต้องไม่มีความลึกเท่าไหร่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าต้องหาถ้าไม่เจอก่อนอย่างแรกสวยนั่นเจอเพชรว่านี่ฮะเราเจอเพชรโอ้ดีแต่เดี๋ยวก่อนคุณเพชรผมว่ารอสำรวจรอบๆข้างดูก่อนตรงนี้เป็นแม่น้ำเอ๊ะมันไม่มีแร่อะไรเลยอ๋อมิวนี่ไงจริงๆแร่ก็เยอะอยู่นะโอเคทำเป็นโต๊ะคับออกมานะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราทำเป็นเชสก็ได้มีที่ขุดเหล็กปะมีนี่ไงกูคับมาแล้วทำไมวะเอามาดิจะไปขุดเพชรเดี๋ยวเมื่อกี้เพชรมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ๋อนี่ไงก็มันก็อยู่นี่แต่แรกไม่ใช่หรอนี่ก็ได้ไดมอนด์นี่ไงได้ไดมอนด์สวยครับ
ไม่มีอะไรนี่เพชรมันก็ปกติไม่ใช่หรอวะเออไม่น่าใช่เรื่องจริงแล้วหลอกลวงไหมเนี่ยหลอกลวงเกินแต่เดี๋ยวนะแต่ในคลิปเหมือนเขาบอกว่าถ้าเราลองโยนไดมอนด์ด้วยหมาจะตายโยนไดมอนด์แล้วหมาจะตายไหนลองโยนดิโอ้หลอกเด็กจัดโอ้หล่อเลยหล่อเลยไม่มีแล้วหล่อเลยน่ากลัวจังเออไม่เป็นไรอันนี้คือแบบจากเต็ม10นี่คือผมเหลือให้5นะเออให้สัก4อ่ะอุ๊ยด้านล่างมีอะไรไหมลองมองไม่นี่ไม่มีนะเออไม่มีเพชรดิหรอเฮ้ยผมดูแล้วไอ้ลิงเอางี้เดี๋ยวกูฝากมันเป็นไดมอนด์พิกแอคเดี๋ยวเราไปลงเดี๋ยวต่อได้ๆๆๆโยนไดมอนด์มาเลยเอามาเยอะๆเลยเดี๋ยวทําให้นี่เนี่ยเอาไปดิเนี่ยโอเคเอาว่าการผจญภัยกำลังรอเราอยู่แต่ว่านะเราผจญภัยแต่ว่าเรามาหาบัตรไดมอนด์แต่ไม่เจอเลยนั่นดิบัตรไดมอนด์มันหายไปไหนของมันน่ะโยนไดมอนด์ก็ไม่ตายหมาก็ไม่ตายสรุปเลยก็คือบัตรไดมอนด์ไม่มีจริงเว้ยเรื่องแรกนะฮะเรื่องนี้ถือว่าไม่เป็นเรื่องจริงเอ็กไปเลยเออกระทู้มันปั่นน่ะโอเคผมว่าแกไหนแล้วไม่รู้มันเรื่องจริงหรือเปล่าขอญาติลองโยนไดมอนด์ไว้เอ๊ะไปแล้วแหมเอาล่ะผมว่าอันนี้มันโคตรไร้สาระเลยเราไปดูต่อไปดีกว่าผมไม่น่าเชื่อว่ามันคือเรื่องจริงหรือเปล่านะและสำหรับซีต่อมานะฮะเป็นซีที่เรียกว่า Curse Mansion เห็นไหมมันคือคล้ายๆกับอักษรรูนโบราณเว้ยซึ่งซีนี้เนี่ยไม่เคยมีใครลองมาก่อนฮะแล้วเราจะเป็นคนแรกให้เราไปลองซีนี้กันมาดูว่าเราเจออะไรบ้างกับซีนี้ทำการกด Create New World แล้วก็เข้าไปดูเลยและนี่คือซีนแมนชั่นภาษาลูนะฮะเข้ามาเจอแมนชั่นที่ดูโคตรจะประหลาดซึ่งผมคิดว่าไอแมนชั่นนี้เนี่ยถ้าเราคิดดูดีๆแล้วผมว่ามันมีหนึ่งอย่างที่เราสามารถอธิบายได้เว้ยอธิบายเลยวะทำไมมันขาดครึ่งเหรอมันขาดครึ่งนี่คืออาจจะเป็นเรื่องปกติของซีนบักแต่ว่าแมนชั่นเนี่ยปกติแล้วเราเข้าแมนชั่นเราเจออะไรรู้ปะเจออะไรเราเจอรูปภาพและรูปภาพในไมค์ครับนะฮะมีอยู่หนึ่งอย่างที่ไม่เคยถูกเปิดเผยเสื้อคือรูปภาพเอลิเมนต์หรือรูปภาพพวกแร่ธาตุด้วยแร่ธาตุใช่แล้วฮะรูปภาพแบบนั้นด้วยหรอมันจะมีน้ำเอิร์ธไฟแล้วก็ลมฮะปั๊บนี่ผมได้รูปภาพเอลิเมนต์มาแล้วผมจะวางนะอันนี้ไฟน้ำดินแล้วก็ลมลมเฮ้ยนี่มันธาตุต่างๆเลยนี่ใช่มันคือธาตุต่างๆเว้ยแต่ว่าถ้าตามหลักสูตรของ Minecraft แล้วถ้าเราอยากให้มันแบบเกิดเรื่องประหลาดเกิดขึ้นเราต้องตกแต่งมันด้วยอย่างเช่นไฟใช่ปะของเกมครีเอทีฟเราใส่เนเธอร์เข้าไปพร้อมกับนี่ฮะคุณผู้ชมปึ๊บๆทำการจุดไฟฮะปั๊บปั๊บสวยนี่ฮะแล้วก็จะได้ไฟมาละเอลิเมนต์แรกส่วนน้ำใช่ไหมเราตกแต่งมันด้วยอะไรดีน้ำแข็งเหรอน้ำแข็งฮะตึ๊บ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 ประมาณนี้อันนี้คือเราตกแต่งให้มันแบบดูสวยงามนะส่วนอันนี้เราก็ใช้เป็นแก๊สบ็อกซ์ได้เลยเป็นดินส่วนลมลมเราใช้ขนแกะขนแกะเหรอเออขนแกะไหมได้มันดูสมจริงขึ้นแล้วเกิดถ้าเราลองทำเซตไนท์เกิดขึ้นไหมก็ไปก็ปกติไม่มีหรอเออมันก็แค่รูปภาพธรรมดาปะอุ้ยอุ้ยน้ำไหลน้ำไหลน้ำไหลซ้อมครับซ้อมก่อนเลยซ้อมก่อนเลยฮะซ้อมก่อนเลยแล้วผมรอมานานมากกว่า10 นาทีฮะต้องบอกเลยว่าไอภาษาซีดภาษาลูนแมนชั่นเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอย่าลองไปหาทำนะฮะภาษาลูนอะไรเนี่ยหลอกเด็กผมว่าเอาเวลาไปทดสอบอันต่อไปดีกว่าเว้ยอันนี้เตรียมทดสอบต่อไปแล้วก็และสำหรับซีนอันต่อไปนะฮะเราต้องเปลี่ยน World Type เนี่ยให้เป็น Super Fat และต้องช่องซีนนะฮะให้เราใส่เป็น PORTLE ภาษารุ่นของ Portal เขาว่ากันว่าเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมี Portal เกิดขึ้นมาอยู่ตรงกลางแมปอันเดียวเลยเว้ยผมไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรแต่ว่าเราลองเข้าไปดูเลยครับเฮ้ยเชฟแล้วมาถึง wow. มีแค่อันเดียวจริงๆเหรอวะ hey. ขอดูรอบๆ hey, เฮ้ยวะทั้งโลกนี้มีแค่เดทเทอร์เว้ยมันเป็นได้ยังไงนี่อุ้ยแล้วเข้าไปเราจะตายไหมเนี่ยเดี๋ยวนะผมว่าเราต้องลองแบบสัมผัสดูเว้ยมันน่าจะมีอะไรบางอย่างบอกเราอยู่นะมีอะไรไหมรอบข้างลาวาเหรอไอ้ข้ามเอาจุ่มเอาหน้าลงลาวาดูดิลงเลยเหรอเออลงเลยอุ้ยเฮ้ยร้อนมีแค่ความร้อนเนี่ยที่จะเกิดอะไรเดี๋ยวนะหรือว่าเป็นพิษกูอยู่มันก็ normal อยู่นะเดี๋ยวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับซีนนี้กันแน่มีแค่โอเคเพื่อนกูตาย ถ้าผมลองเกมรูแรนดอมทิกสปีดตรงนี้ผมเปลี่ยนให้กลายเป็น 1,000 เกิดอะไรขึ้นป่ะคุณผู้ชมเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเอ้าวายประตูหายอ่ะมันหายไปครึ่งนึงอย่างเงี้ยแบบว่ามันได้ยังไงนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเท่าไอ้เท่า
ประตูปริศนาโผล่ขึ้นมากลางหลังเราเฮโยฮัลโหลครับเราเข้าไปได้ปะอุ้ยอุ้ยมันเดินดีได้ด้วยโอ้ยคืออะไรวะคืออะไรวะไอ้ฟ้าอยู่ใกล้อยู่ใกล้ดิโอ้ยมันไม่ให้กูเข้าไอ้กาไอ้ฟ้าปริศนามันแหวนจับแหวนมึงจะกูทำไรมึงทำไรช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยมันมีมือออกมาจากแหวนไอ้ได้จอมึงมาตัวจอกูเป็นอะไรเลยไอ้ดาวช่วยกูด้วยกูจะตายแล้วเดี๋ยวลิงเวนมึงอยู่นี่ไงลิงมันเป็นตัวโมติงกี่ด้วยกูโดนพิศาจช่วยอะไรจับตัวไม่เอากูจะตายแล้วใกล้ดิโอ้มาดาวแม่ก่อนไม่ได้เราตายต่อหน้ากูเลยไอ้ฟ้าไม่เอาซีนี้ของจริงว่ะและซีนต่อไปฮะลบ22311เป็นซีนเกี่ยวกับสโนว์บัคเก็ตเหรอถ้าดูจากคลิปอันนี้มีหลักฐานของเพลเยอร์นะฮะฮะวางพาวเดอร์ไปวางพาวเดอร์มาเรื่อยๆเจอกับสโนว์โกเลมแล้วยังไงต่อโกเลมฮะคือก็เลยเขาก็แบบเดินไปเรื่อยๆนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วอ่ะไปฆ่าโกเลมเฉยทำเพื่ออะไรครับนี่อันนี้ทุบต้นไม้ด้วยเวงงทุบทำไมเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ถ้วยมาอ๋ออยู่นู่นมันยังอยู่นู่นใช่ไหมหรือว่าถ้วยมันหายเว้ยไม่หายนะอะไรฮะ what อยู่ที่หน้าจอแข็งแล้วก็มีมอนเตอร์ด้านขวาไม่เห็นแวบๆเรื่องจริงเหรอทำการ copy seed มาฮะลบ22311แล้วก็สร้าง world เลยอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะเป็นเรื่องนิยายหรือหลอกเด็กอีกรอบนึงหรือเปล่าแต่ผมมันไม่เชื่อเอาล่ะเราเข้ามาแล้วฮะในแมปนี้เราต้องหาไบโอมที่เป็นสโนว์สินะต้องใช้เวลาเดินทางหาสินะหรือว่าเราจะเจอเลยหรือเปล่าข้างหน้าเราขออนุญาตเริ่มทำการพิสูจน์นะฮะอย่างแรกเราต้องในคลิปเนี่ยเขาจะเอามันเรียกว่าอะไรนะผมลองเลื่อนดูก่อนนี่ฮะใช่แล้วมันคือที่เป็นเหมือนที่ท่านปรุงยาฮะน้ำปรุงยาเอาพาวเดอร์มาด้วยนี่พาวเดอร์สวยแล้วไงต่อเขาก็แค่วางอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาน้ำนี้มาใส่วางหม้อปรุงยาเฮ้ยมันใส่ได้ด้วยเหรอเนี่ยลงไปได้ไหมโอ้ยได้เว้ยเย็นไหมเพื่อนไม่เห็นเย็นเลยอุ่นอุ่นจัดแล้วทำอะไรต่อไม่รู้งงงงมากเฮ้ยเฮ้ยไอ้พ่อทำอะไรมึงดูไม่ได้ทำอะไรเลยว้ายอารมณ์มันหายอะเอ๊ะหรือว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับไอ้เจ้าเทศปรุงยานี้หรือเปล่านั่นดิมันเป็นหม้อใส่น้ำอันเนี้ยแต่ทำไมมันใส่แล้วหายอ่ะหรือมันใส่ได้แค่น่ะเฮ้ย what ทุกก็หายดิงงว่ะถ้าใส่น้ำมันจะหายไหมอ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าเหมือนเราต้องหากับไอ้นี่ไวฟ้าสโนโกเลมอ๋อสโนโกเลมเราสร้างได้นี่สร้างได้แต่ว่าเราต้องหาเว้ยถ้าเราหาเราเจอความลับที่แบบมาจากธรรมชาติไงอ๋อปกติมันเกิดด้วยหรอใช่อยู่แถวนี้นะเราต้องหาที่ที่เป็นแบบเป็นสโนที่มีที่มันสามารถแช่แข็งเราได้ด้วยเว้ยโอ้เฮ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดเราลองโรเพดูล่ะโรเพว่าไงวะเพื่อนนี่ไงกูมีนี่ฮะอะไรนะขออนุญาตใส่นะใส่แล้วผมอาจจะเห็นอะไรบางอย่างหรือเปล่าเย้เห็นแล้วเพื่อนใส่ด้วยดิใส่แล้วเป็นไงมีอะไรขึ้นไหมฮัลโหลมีอะไรเกิดขึ้นไหมอ่ะไม่มีว่ะโอ้เฮ้ยไอ้เท้าวัดสนุกโกเลมเกือบเพียบเลยเอาหายไอ้ฟ้าเดี๋ยวเมื่อกี้กูเห็นสโนโกเลมเพียบเลยหรือว่าเราต้องใส่หมวกพร้อมกันมันใส่หมวกพร้อมกันนะใส่3 2 1ใส่ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ไงใส่มาจริงด้วยเฮ้ยเอาเกิดเพียบเลยโทษโทษบวกวัดนี่เอาอยู่หลังมึงเอาไหนเอาหายแล้วเดี๋ยวผมตาฝาดปะวะทุบนี้ทุบต่อยต่อยเดี๋ยวตีก่อนไม่ได้ฝันไปไหนหรอกไอ้ป้าใส่นี่ไงไหนกูถอดเอาอันนี้ค่อนข้างแปลกเลยผมว่าเราไม่ควรจะโลเพย์แต่แรกนั่นดิผมว่าเอาไงดีวะพวกเราควรหยุดไหมอ่ะว่ามันเริ่มแปลกๆแล้วนะตามมากูรู้แล้วเราไปทางน้ำแข็งเว้ยโอเคชุบยังไม่เจอสโนโกเลมของจริงแต่ว่าเราเจอจากการใส่หมวกโคตรแปลกเลยเอโยบรอวัดสเกลตันยิงเป็นน้ำแข็งเก้าสเกลตันยิงเราเป็นน้ำแข็งมันยิงแล้วมันฟรีซเราไปไอ้ป้ากูหนาวเอ้ากูติดหนาวถาวรโอ้ my god กูเนี่ยไอ้กันลงกูเห็นสโนกูเลมอยู่ต่อหน้ากูใช่หรอแค่มันกระพริบว่ะใส่บวกแล้วไอ้ป้าใส่บวกช่วยกูใส่บวกร้อนแล้วจะรอดแล้วจะรอดเหรอ oh my god
และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเหวมีชีวิตไอ้เส้นเชื่อมนี้มันหมายถึงอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่ามันคือท่อน้ำเลี้ยงของเหวมีชีวิตหรอท่อน้ำเลี้ยงหรอมันเป็นไปได้หรอถ้าผมลองดูมุมสูงแบบสูงมากๆมันจะเห็นเป็นหน้าคนใช่ไหมใช่หรอแต่มันเป็นทางลาดยาวไปเรื่อยๆอ่ะแล้วมันไปลงไหนอ่ะนี่ไงผมลองมองขึ้นไปแบบสูงใช่เลยว่ะปรับเรนเดอร์นี่แทนแบบ24 26โอ้บายก็ของจริงว่ะมันคือรูปคนแน่ยิ้มเว้ยใช่มันพิศาลเลยโอ้บายก็ผมขอเพิ่มความแบบเห็นแบบชัดๆด้วยการปิดเมฆโอ้ใช่เลยเดี๋ยวถ้าไปซีดนี้มันมีอะไรแบบนี้ให้ผมเดานะฮะเราต้องหาเบาะแสอะไรบางอย่างจากตรงนี้แน่นอนไอ้ลิงดีพีมาดูดิไหนนี่มันก็มีแต่ที่โล่งๆป่ะเดี๋ยวนะผมว่าถ้าเกิดเราลองทุบลงไปดูเพื่อหาคำตอบปึ๊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 บจะมีอะไรเฮ้ยวัดเป็นเดี๋ยวบ้านไปเท่าบ้านบ้านแล้วก็น้ำทำไมบ้านมันจมน้ำอ่ะเดี๋ยวนะมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะโอ้นั่นสิเออมึงนะผมว่ามันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราลองทุบกลับขึ้นไปดูเอ๊ะใช่ว่ะเอ๊ะงงแล้วว่ะฝั่งนี้มันคือหมู่บ้านที่เราไปสำรวจมาตะกี้นี้ใช่ไหมตรงนี้มันหลุมอะไรไม่รู้อ่ะหลุมแปลกๆเหมือนเป็นมุมเฮ้ยแล้วอะไรเนี่ยว้าวมันระเบิดอะไรอะไรครับเนี่ยเอ้าเขาพูดทำไมมีหินปิดเอ้ามันเป็นเราเหรอเอ้ามันเป็นเราออกไม่ได้แย่แล้วเอ้ายิบกายเอาไงที่ไหนเล้งเฮ้ยกูทุบอยู่กูทุบอยู่เฮ้ยกูบอกมันทับสร้างเรารัวๆเลยเว้ยวัดสร้างเรารัวเลยเหรอใช่เราออกไม่ได้เฮ้ยใช่โอ้ยโอเคโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเราโดนกินอย่าบอกว่าเราโดนหน้าคนกินเข้ามาเนี่ยมาดูรีเจนกลับวัดตายทุบแล้วก็รีกลับอ่ะวัดตายวัดอะไรเนี่ยเดี๋ยวแล้วทำไงเนี่ยถึงจะทำได้อึ๊บวัดอะไรมีน้ำได้ยังไงเอ้าเดี๋ยวเอ้าน้ำร่วงเราลงน้ำเราตายได้ยังไงตายนะกูลงน้ำไม่ใช่เหรอWhat happened, what?